Xiaomi Mi Mix Alpha สมาร์ทโฟนจอพันรอบตัวเครื่องถูกเลื่อนการวางขายแบบไม่มีกำหนดXiaomi Mi Mix Alpha สมาร์ทโฟนจอพันรอบตัวเครื่องถูกเลื่อนการวางขายแบบไม่มีกำหนดเมื่อปีที่แล้วครับทาง Xiaomi ได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการสมาร์ทโฟนโดยการเปิดตัวคอนเซ็ปต์โฟนรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า Xiaomi Mi Mix Alpha ที่มีจุดเด่นด้านหน้าจอแสดงผลพันรอบตัวเครื่องครับทำให้มีพื้นที่การแสดงผลเกิน 100% เป็นเครื่องแรกของวงการสมาร์ทโฟนและยังมีความโดดเด่นด้านกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลครับโดยในตอนแรกนั้นมีรายงานว่า Xiaomi จะเริ่มผลิตสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เป็นจำนวนน้อยๆก่อนครับเพื่อวางจำหน่ายในช่วงเดือนธันวาคมปี2019ในราคาประมาณ 85,900 บาทครับแต่ล่าสุดครับมีรายงานใหม่ออกมาว่าทาง Xiaomi จะเลื่อนการวางจำหน่ายคอนเซ็ปต์โฟนสุดล้ำรุ่นนี้ออกไปครับซึ่งในตอนนี้ทาง Xiaomi ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะวางจำหน่ายจริงเมื่อไหร่นะครับแต่จะมีการประกาศออกมาให้ทราบกันเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ครับโดยเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา Xiaomi Mi Mix Alpha เคยปรากฏบนเว็บไซต์ออนไลน์สโตร์ของทาง Xiaomi รวมถึงเว็บไซต์ Tmall แล้วแต่ในช่วงนั้นยังไม่สามารถกดซื้อได้ครับยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าเพราะอะไรทาง Xiaomi จึงเลื่อนการวางจำหน่ายสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ออกไปนะครับแต่ถ้าดูจากแบรนด์อื่นอย่าง Samsungหรือ Huawei ก็เคยเลื่อนการวางจำหน่ายสมาร์ทโฟนจอพับได้ของตนเองมาแล้วเช่นกันครับซึ่งปัญหาหลักมาจากหน้าจอแสดงผลที่มีความโค้งหรือยืดหยุ่นมากกว่าปกติซึ่งก็เป็นไปได้ว่าทาง Xiaomi ก็อาจกำลังมีปัญหาเช่นเดียวกันนั่นเองครับเอาละครับเราก็ต้องมาคอยดูกันต่อไปแล้วครับว่าจะได้เห็นสมาร์ทโฟนรุ่น Xiaomi Mi Mix Alpha วางขายจริงเมื่อไหร่นะครับ